มาจากที่ไหนมาจากที่ไหนค่ะพอดีว่าลูกชายมาบวชเนที่วัดยานค่ะบวชที่วัดยานหรือบวชที่วัดพระรามเก้าบวชที่วัดพระรามเก้าค่ะแล้วก็มาที่วัดยานเนี่ยค่ะเพราะว่าเนที่บวชที่วัดยานเสร็จไปหมดแล้วค่ะที่มาเมื่อ2วันก่อนมา90ลูกไงตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าอยู่ว่าตั้งจะกลับไปที่วัดพระรามเก้าวันที่12ครับ12ลูกอายุเท่าไหร่ที่บวชนี่10ขวบค่ะ10ขวบได้พบกันหรือยังพบแล้วค่ะพบแล้วนะบวชมาเดือนกว่าแล้วครับท่านไม่ยอมศึกแต่รุ่นที่แล้วค่ะมารอบสองแสดงว่ามีบุญเก่าเยอะยังสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเนรคือบวชแล้วก็ศึกษาเริ่มเรียนแต่เติบโตเป็นพระศึกษาทางธรรมมาตลอดสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระยานสังวรถ้าเขาอยากจะบวชก็ให้เขาบวชไปเถอะไม่ขาดนะครับก็แล้วแต่ทางทางธรรมมันดีกว่าทางโลกอยู่แล้วทางธรรมทางหลุดพ้นทางโลกทางติดติดอยู่ในวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดพวกเรานี่เกิดตายเกิดตายกันมานับไม่ถ้วนนะแต่ไม่รู้กันคิดว่าเพิ่งมาเกิดเพิ่งมาตายชาตินี้แต่ความจริงถ้าเก็บสถิติไว้ก็ไม่รู้เป็นชาติที่กี่ล้านแล้วก็ไม่รู้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้บวชเพราะว่าเราไม่ได้กำจัดเหตุที่มันทำให้เรามาเกิดกันการบวชนี่มากำจัดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดการเกิดมันดีนิดเดียวสุขนิดเดียวแต่มันทุกข์มากๆมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับภัยอันตรายต่างๆที่จะมากระทบกระเทือนกับชีวิตร่างกายมีทั้งภัยธรรมชาติภัยจากเชื้อโรคต่างๆภัยจากคนด้วยกันภัยจากอุบัติเหตุภัยเกิดจากการอดอยากขาดแคลนภัยสงครามก็มีภัย108แล้วยังมีภัยที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ไม่เข็ดกันตายไปก็กลับมาเกิดกันใหม่เพราะว่ามันไม่ได้ไปกำจัดความอยากจึงต้องสอนให้รู้ว่าการเกิดของพวกเรานี่มันไม่ดีหรือว่าไปคุยกันที่ทางนู้นนะอย่าแข่งกับคุยกับหลวงพ่อเลยนะไปนั่งที่ตรงที่จอดรถนั่นดีกว่าไปนะมีกติกานะถ้าตรงนี้ถ้าจะนั่งตรงนี้ต้องคุยคนเดียวอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเห็นไหมเนี่ยไม่หยุดใช่ไหมไปนั่งตรงนู้นไปนั่งที่จอดลานจอดรถตรงนี้สบายว่างมันคุยธรรมะแล้วมีอะไรเสียงรบกวนแล้วมันเสียความบรรยากาศผู้ใหญ่พาไปหน่อยได้ไหมทางศาสนาพุทธจึงพยายามเน้นเรื่องความทุกข์ของชีวิตคนก็เลยคิดว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่มองโลกในแง่ลบคือถ้าไม่ชี้ให้เห็นทุกข์มันก็จะไม่เข็ด
มันก็จะสนุกสนานกันไปแต่เวลาทุกข์นี่กระโดดตึกตายกันฆ่าตัวตายกันฆ่าคนอื่นบางทีตัวเองทุกข์ฆ่าตัวเองไม่พอต้องไปฆ่าคนอื่นด้วยฆ่าทั้งครอบครัวตัวเองทุกคนเดียวแต่ลูกเมียไม่ได้ทุกแต่ตัวเองกลัวเขาจะทุกเวลาเขาตายตัวเราตายแล้วลูกเมียจะทุกก็เลยฆ่าเขาด้วยความทุกข์มันเวลามันทุกข์แล้วมันแก้ยากดังนั้นเราต้องเตือนภัยเราอยู่เรื่อยเตือนตัวเองอยู่เรื่อยถึงเรื่องของความทุกข์ต่างๆต้องซ้อมหนีเหมือนกับตึกเดี๋ยวนี้เขามีซ้อมหนีไฟอยู่เรื่อยเพราะไม่เตรียมไว้เดี๋ยวเวลาไฟไหม้ไม่รู้จะไปทางไหนกันพระพุทธศาสนาสอนเพื่อเราเตรียมหนีภัยกันเพราะภัยมันจะมาภัยต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมันอาจจะเกิดก็ได้ภัยบางอย่างอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่เวลามันเกิดมันไม่เตือนมันไม่บอกล่วงหน้าประเทศที่ก็มีสงครามการเมืองกลางเมืองกันเนี่ยใช่ไหมใครไปคิดว่าเขาจะมีกันพอมีขึ้นมาแล้วเป็นยังไงมีแต่ความทุกข์อยู่ก็ทุกข์หนีก็ทุกข์ไม่มีที่อยู่ที่ปลอดภัยศาสนาพูดถึงสอนแต่ความทุกข์อริยสัจ4สัจธรรมอริยสัจข้อที่แรกก็คือความทุกข์พระพุทธเจ้าบอกความทุกข์คืออะไรความทุกข์ก็คือการเกิดพอเกิดแล้วก็ต้องมาเจอความแก่ความแก่ก็ทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์การพัดพรากจากกันก็ทุกข์นี่คือภัยที่เราจะต้องเจอกันเมื่อเรามาเกิดเกิดแล้วก็ต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพอไปเจ็บพอไม่สบายทีนี้โอ้โหหวั่นไหวกันจ้าละวันหมอขอเอาเนื้อไปตรวจหน่อยนี่ก็ส่งข้อความมาขอพระว่าขอให้เป็นเนื้อดีอย่าเป็นเนื้อร้ายพระไม่รู้อีหนูอีแหนมพระก็เป็นเหมือนกันเนื้อของพระมันก็เป็นได้เพราะมันเนื้อเหมือนกันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันพระก็หนีไม่พ้นญาติโยมก็หนีไม่พ้นแต่พระรู้ซ้อมไว้ก่อนรู้จักแก่รู้จักเจ็บรู้จักตายเวลาแก่รู้ว่าต้องทำอะไรเวลาเจ็บต้องทำอะไรเวลาตายต้องทำอะไรมันก็เลยไม่ค่อยไม่ทุกข์กันคนที่รู้จักวิธีหนีภัยหนีภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายภัยที่เกิดจากการพัดพากจากกันจะไม่ทุกข์กันเพราะมีวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กันพระพุทธเจ้านอกจากบอกเรื่องทุกข์แล้วว่าคืออะไรท่านยังบอกว่าต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรเมื่อเรารู้เหตุว่าอะไรทำให้เราทุกข์เราก็กำจัดเหตุนั้นสิถ้าไม่มีเหตุนั้นแล้วทุกข์ก็จะไม่มีเข้าใจไหมเหมือนหมอเขาตรวจร่างกายไม่สบายหมอก็ต้องหาสาเหตุว่าไม่สบายเพราะอะไรถ้ารู้สาเหตุว่าไม่สบายเพราะเชื้อโรคชนิดนี้หมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมากินพอกินยาฆ่าเชื้อเชื้อตายไปโรคก็หายไปอันนี้ก็เหมือนกันใจเราทุกข์กันก็มีสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์สาเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ก็คือก็มีอยู่3สาเหตุใหญ่ๆสาเหตุที่1ก็คือความอยาก
อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วมีใครอยากดูไหมอยากฟังไหมอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆทางร่างกายไหมเวลาเกิดความอยากแล้วมันสบายใจไหมมันไม่สบายใจอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้แล้วไม่ได้ไปเที่ยวรู้สึกยังไงแต่พอได้ไปเที่ยวก็ดีใจสบายใจก็เลยคิดว่าวิธีที่จะทำให้เราหายจากความไม่สบายใจก็ต้องทำตามความอยากแต่มันหายไปนานแล้วนะหายไปแค่ตอนที่ไปเที่ยวใช่ไหมพอกลับมาที่บ้านอีกก็ทุกข์อีกแล้วอยากอีกแล้วเพราะความอยากมันไม่หมดพระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีว่าจะให้มันไม่อยากก็ต้องไม่ทำตามความอยากมันอยากไปเที่ยวก็อยากไปแทนที่จะไปเที่ยวพามไปอยู่วัดแทนไปอยู่วัดแทนไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ไปทำใจให้สงบพอใจสงบความอยากเที่ยวก็หายไปความไม่สบายใจที่อยากไปเที่ยวก็หายไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับมาถ้ามันกลับมาก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปเที่ยวอย่าไปทำตามที่มันต้องการเหมือนคนที่อยากสูบบุหรี่ถ้าอยากสูบบุหรี่แล้วสูบมันจะหมดไหมเดี๋ยวมันก็มีความอยากขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามันอยากสูบแล้วไม่สูบเอาบุหรี่ทุกครั้งอยากจะสูบก็เอาบุหรี่ออกมาแล้วก็ฉีดทิ้งไปฉีดทิ้งไปทุกครั้งหรือจะว่าใครจะชนะกันต่อไปมันก็ไม่สูบเพราะมันไม่เวลาอยากจะสูบมันก็ไม่สูบเอามาฉีดทิ้งหมดเอามาฉีดมันไปเรื่อยๆเอากรรไกรมาตัดมันก็ได้แล้วไม่กี่ครั้งต่อไปความอยากสูบบุหรี่ก็หายไปแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นตอนนั้นตอนที่อยากแล้วไม่ได้สูบเนี่ยมันทุกข์มากที่ทนความอยากไม่ได้สู้ความอยากไม่ได้เพราะมันทุกข์แต่พระพุทธเจ้าให้ยามาแก้ให้เครื่องมือมาแก้ก็คือให้ใช้สติใช้สมาธิหรือใช้ปัญญาสติก็คือเวลาอยากก็พุทโธไปนั่งสมาธิไปอย่าไปให้มันคิดถึงความอยากแล้วความอยากมันก็จะสงบตัวชั่วคราวแล้วใช้ปัญญาบอกว่าถ้าทำตามความอยากมันก็จะอยากอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดไปต่อไปก็จะไม่มีความอยากบุหรี่ไม่มีความอยากไปเที่ยวสมัยก่อนเราก็อยากเที่ยวเราเคยเที่ยวสมัยเป็นนักเรียนนี่โอ้อยากจะเที่ยวเราก็เที่ยวแหลกเหมือนกันขากลับเรียนไปเรียนจบที่สหรัฐพอจบก็ซื้อตั๋วเที่ยวเลยไปเที่ยวยุโรปไม่รู้กี่ประเทศ7-8-9ประเทศมั้งซื้อตั๋วเดือนซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็ตั๋วรถไฟใบหนึ่งนี้ใช้ได้เดือนหนึ่งขึ้นได้ทุกเที่ยวทุกขบวนไม่ต้องไปจองตั๋วไม่ต้องอะไรถึงเวลาก็ขึ้นถ้ามีที่นั่งก็นั่งได้เลยก็เรียกตั๋วเดือนโอ้เที่ยวแหลกเลยแต่พอเที่ยวแล้วก็เข็ดเหนื่อยไปแต่ละที่ก็ต้องหาที่อยู่ที่กินที่นอนหาที่เที่ยวอีกพอกลับมาบ้านนี้ไม่อยากไปไหนนะแล้วก็พอดีกลับมาก็เลยได้หนังสือธรรมะก็เลยได้พบเนี่ยพบว่าความทุกข์เพราะความอยากเที่ยวเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวก็อยากเที่ยวอีกหายเหนื่อยแล้วก็อยากจะเที่ยวต่อพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้มานั่งสมาธิดีกว่ามาหยุดความอยากด้วยการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากได้เวลานั่งสมาธิใจสงบนี้มันมีความสุขมากกว่าได้ไปเที่ยวอีกได้สูบบุหรี่ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี่ดีกว่าความสุข
ที่ได้จากการทำตามความอยากมันก็เลยทำให้เราเลิกความอยากได้เนี่ยตอนนี้เรายังทุกข์กับความแก่เพราะอะไรเพราะไม่อยากแก่ไม่อยากแก่ก็เป็นความอยากแบบนึงแล้วเรียกว่าอยากไม่แก่อย่างนี้ดีกว่าความอยากไม่แก่ก็ทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ได้ปล่อยมันแก่ไปห้ามมันได้เปล่าอยากไม่อยากมันแล้วมันไม่แก่ได้หรือเปล่ามันก็ต้องแก่เรายอมรับความจริงเลยยอมรับว่าร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันต้องแก่พอเรายอมรับมันได้ไม่ฝืนเราก็ไม่ทุกข์กับความแก่อยู่กับความแก่ไปเวลาเจ็บก็เหมือนกันเวลาเจ็บก็อยากไม่เจ็บใช่ไหมอยากให้มันหายแต่มันอยากแล้วมันหายไหมไม่หายแต่ถ้าเราไม่อยากแล้วมันไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าอยากให้มันหายแล้วไม่หายมันทุกข์มันเจ็บสองชั้นรู้เปล่า เวลาเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปความเจ็บนี่มันเจ็บที่ร่างกายแต่ความทุกข์นี่เกิดที่ใจเจ็บสองชั้นบางทีร่างกายไม่ทันเจ็บใจเจ็บไปก่อนก็ได้เชื่อไหมหมอบอกจะฉีดยาให้เนี่ยยังไม่ทันฉีดเลยใจเจ็บไปก่อนนะเพราะอะไรเพราะไม่อยากฉีดใช่ไหมไม่อยากเห็นไหมความอยากไหมความอยากไม่ให้ไม่ฉีดความอยากไม่เจ็บเพราะรู้ว่าเวลาฉีดมันเจ็บแต่เวลามันเจ็บไปหยุดมันได้หรือเปล่าไม่ห้ามมันได้หรือเปล่าไปทำให้มันหายเองได้หรือเปล่าเดี๋ยวถึงเวลามันก็หายเองไม่หายด้วยยาก็หายเพราะว่าโรคมันหมดฤทธิ์มันก็หายได้เช่นโรคบางอย่างไม่สบายนี่เป็นไข้นี่บางทีปล่อยมันเป็นไปสักพักเดี๋ยวมันก็หายเองได้ไข้หวัดใหญ่ถ้าไม่มียากินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายของมันไปก็คือความอยากไม่เจ็บอีกแล้วเราก็ต้องมาฝึกความอยากฝึกหยุดความอยากไม่เจ็บนี่ก็นั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิแล้วนั่งไปนานๆนั่งให้มันเจ็บเวลาเจ็บก็อยากไปลุกพยายามอยู่กับความเจ็บไปพยายามพุทโธพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปแล้วความทุกข์ทางใจจะหยุดเหลือแต่ความเจ็บทางร่างกายที่ไม่รุนแรงที่อยู่กับมันได้ความจริงใจเรานี่อยู่กับความเจ็บของร่างกายได้เหมือนกับอยู่กับความแก่ได้เช่นเดียวกับความตายความตายนี่ก็เหมือนกันทุกข์เพราะอยากไม่ตายกันทุกข์เพราะอยากจะอยู่กันพอรู้ว่าจะต้องตายก็ทุกข์กันยังไม่ทันตายเลยก็ทุกข์แล้วไปหาหมอบอกเป็นโรคร้ายแล้วหรืออยู่ได้ไม่เกิน3เดือนยังไม่ทันตายเลยทุกข์กับละไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรต่อไปแต่ถ้าเรามาฝึกตายกันก่อนที่จะตายนี้หยุดความอยากไม่ตายได้ใจจะไม่ทุกข์กับความตายของเหล่านี้เราฝึกได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เราหยุดมันได้ต้องมาหยุดด้วยการฝึกนั่งสมาธิกันเพราะเวลาเรานั่งสมาธิเวลาใจนิ่งใจสงบนี้ความอยากมันหายไปมันหายตั้งแต่เราเริ่มท่องพุทโธแล้วเวลานั่งหลับตาแล้วเราก็พุทโธไปหรือถ้าไม่ชอบท่องพุทโธดูลมหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราคอยดูเราก็จะลืมเรื่องความตายไปลืมเรื่องความเจ็บไปลืมเรื่องความแก่ไปมันก็จะไม่เกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายลืมความอยากไปแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ทุกตัดสรู้ต้นเหตุของทุกและตัดสรู้วิธีทำให้ทุกหายไป
ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้านี่พวกเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองไม่ใช่ความแก่ที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ความตายที่ทำให้เราทุกข์แต่ความอยากไม่แก่ต่างหากอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต่างหากที่ทำให้เราทุกข์และถ้าเราไม่ทุกข์ไม่อยากจะทุกข์เราก็หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เท่านั้นเองหรือทุกหรือความอยากทุกรูปแบบอยากให้สามีดีอยากให้สามีไม่เที่ยวไม่ดื่มสุราแต่พอสามีไปเที่ยวไปดื่มสุราก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ชีวิตของเขาเราก็ได้แต่ขอร้องเมื่อขอร้องแล้วก็จบเขาจะเชื่อเราไม่เชื่อก็เหมือนกับร่างกายของเราเราก็ขอร้องมันอย่าแก่ก็ขอมันแล้วแต่มันเชื่อเราไม่เชื่อเราก็ทำอะไรไม่ได้มันจะแก่ก็ต้องปล่อยมันแก่ไปสามีก็เหมือนกันหรือภรรยาก็เหมือนกันถ้าเขาจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราไปอยากให้เขาไม่ทำเราก็จะทุกข์แต่เราพูดได้บอกได้ขอร้องได้วิธีที่จะชนะใจคนก็ต้องพูดดีๆพูดอ่อนน้อมเนี่ยจะทำให้เขาเห็นใจเราแต่ถ้าไปพูดแบบบังคับเขาเนี่ยเขายิ่งต่อต้านใหญ่ยิ่งห้ามยิ่งยุใช่ไหมแต่พูดขอร้องดีๆนี่เขาอาจจะสงสารเราก็ได้แล้วก็อาจจะได้สติว่าเราพูดด้วยความหวังดีก็ทำให้เขาอาจจะเชื่อเราก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากไม่อยากพูดแล้วก็จบถ้าเขาเชื่อเขาทำตามก็ดีไปเขาเชื่อไม่ทำตามก็อย่าไปคิดอะไรเพราะมันมีอย่างอื่นที่เราขอให้เขาไม่เป็นเขาก็ไม่เป็นอยู่แล้วขอให้เขาไม่แก่เขาก็ต้องแก่ขอให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้เขาไม่ตายเขาก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นมาหยุดความอยากเหล่านี้เถิดสามอย่างความอยากในรูปเสียงกลิ่นด้วยก็คือความอยากหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายอยากไปเที่ยวอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอยากจะไปฟังอะไรเหล่านี้หยุดมันเถิดเพราะถ้าไม่หยุดมันจะต้องทุกข์ในวันที่มันทำไม่ได้เวลาที่เราแก่นี้ทำไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยต้องไม่สบายอยู่ตลอดเวลาบางคนถึงคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะมันทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันอยากไปเที่ยวอยากหายแล้วโรคมันก็ไม่ยอมหายไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้ก็ไม่รู้อยู่ไปทำไมมันทุกข์มากทุกอย่างนั่งถึงคิดฆ่าตัวตายถ้าเราไม่อยากเที่ยวมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่อยากไม่เจ็บเราก็จะไม่ทุกข์มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเที่ยวก็ไม่อยากเที่ยวอยู่บนเตียงนอนก็พุทโธไปนอนสมาธิไปทำใจให้สงบไปกับมีความสุขเองไม่ต้องทำอะไรมีคนเลี้ยงดูอย่างดีมีคนเอาอาหารมาให้มีคนมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ทำอะไรทุกอย่างไม่ต้องทำเลยนอนกินสบายคนที่ไม่มีความอยากแล้วจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนนี่อยู่ได้อยู่กับมันได้ตายก็ดีใจหมดภาระกันทันทีไม่ใช่เสียใจนะคนที่ไม่มีความอยากเขาเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเพียงแต่เห็นว่ามันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปเพราะอยู่แล้วก็ยังทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้คนที่เขารักเราก็เห็นเราก็ยังมีความสุขใช่ไหมลูกเต้าพี่น้องอะไรก็อยู่กันไปอยู่เพื่อคนอื่นคนที่ไม่มีความอยากแล้วเขาไม่ได้อยู่เพื่อร่างกายเขาแล้วเขาอยู่เพื่อคนอื่นอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านก็ไม่มีความอยากตั้งแต่อายุ35แล้วแต่ท่านก็อยู่ถึง80แต่ท่านไม่ได้อยู่เพื่อตัวท่านท่านอยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่อสอนคนอื่นสอนธรรมะให้คนอื่นถ้าท่านไม่สอนจะมีใครรู้จะมีพระพุทธศาสนามาจนถึงวันนี้ได้ยังไง
แต่การอยู่หรือไม่อยู่ของท่านนี้ท่านไม่มีปัญหาแล้วร่างกายของท่านนี้ท่านไม่ได้อาศัยมันละไม่ได้ใช้มันละไม่ได้ใช้มันพาไปเที่ยวไม่ได้ใช้ให้มันไปทำอะไรต่างๆที่เคยอยากทำท่านก็เลยไม่มีความเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ท่านก็เห็นว่ามันเป็นยังเป็นประโยชน์ท่านอยู่ด้วยเหตุผลไม่ได้อยู่ด้วยความอยากเหมือนพวกเราพวกเรานี่อยู่ด้วยความอยากแต่ท่านอยู่ด้วยเหตุผลแต่ถ้าถึงเวลาที่ร่างกายมันไม่อยู่ท่านจะดีใจดีใจด้วยเหตุผลว่าจะได้ไม่ต้องมาแบกมันละร่างกายนี้เป็นเหมือนภาระที่เราแบกกันโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจเราแบกภาระของร่างกายนี้ต้องเลี้ยงดูมันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็ต้องพามันเข้าห้องน้ำแล้วนะอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ต้องหาอะไรให้มันกินแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันเสร็จแล้วเสื้อผ้าที่ใส่ก็ต้องไปซักให้มันอีกบ้านที่อยู่ให้มันอยู่ก็ต้องกวาดให้มันอีกเป็นภาระทั้งนั้นแล้วก็ต้องออกไปหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงดูมันอีกหาเงินเพื่อที่จะไปซื้อข้าวซื้อเสื้อผ้าซื้อยาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆถ้าไม่มีร่างกายนี้แล้วก็ไม่ต้องทำงานเหล่านี้เราไม่รู้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วถึงไม่อยากให้มันตายถ้าเรารู้ว่าเราไม่เป็นร่างกายถ้าเรารู้ว่าร่างกายเป็นเพียงคนใช้นี่เรายังอยากจะเลี้ยงมันไหมเนี่ยทุกวันนี้เราเลี้ยงคนใช้เรารู้ป่ะคนรับใช้เราเนี่ยร่างกายนี่เหมือนคนรับใช้เราที่เราใช้มันพาเราไปเที่ยวเท่านั้นเองพาเราไปเที่ยวพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละมันเป็นคนรับใช้เรามันดีตรงนี้สำหรับเราแต่ถ้าเราเลิกเที่ยวได้แล้วมันก็ไม่มีความหมายกับเราซะแล้วแต่เราไม่รู้กันเราไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นเจ้านายมันเราเป็นคนสั่งมันเนี่ยวันนี้มาที่นี่ได้ใครเป็นคนสั่งร่างกายสั่งหรือใจสั่งนะแต่เราคิดคนที่ไม่รู้ใจเขาก็คิดว่าใจกับร่างกายเป็นคนเดียวกันเนี่ยเขาคิดว่าใจคือสมองฝรั่งศาสตร์พวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษากันเนี่ยเขาคิดว่าสมองเป็นผู้สั่งเป็นผู้คิดแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านตรัสรู้ท่านนั่งสมาธิแล้วท่านสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ท่านรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้หลายอย่างด้วยกันว่าทำไมถึงเป็นคนละคนกันเพราะว่าร่างกายนี้มันมาจากที่เดียวกันคือจากพ่อแม่คนเดียวกันใช่ไหมเวลาคลอดออกมาหน้าตามันเหมือนกันแต่ทำไมนิสัยมันไม่เหมือนกันการกระทำอะไรต่างๆไม่เหมือนกันคนที่ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆนี่มันมาจากคนละที่กันไม่ได้มาจากพ่อแม่ใจที่ได้มาครอบครองร่างกายนี้มาจากชาติก่อนงั้นสมมติชาตินี้เราตายไปเนี่ยเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เราก็ไปได้พ่อแม่คนใหม่พี่น้องคนใหม่พี่น้องเราก็ไปจากที่อื่นเหมือนกันไม่ได้มาจากพ่อแม่แต่หน้าตาอาจจะเหมือนกันแต่นิสัยใจคอไม่เหมือนกันคนหนึ่งชอบกินเหล้าคนหนึ่งชอบเข้าวัดคนชอบเล่นการพนันไม่เหมือนกันเพราะคนที่ใช้ให้ร่างกายชอบอะไรต่างๆนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่คนเดียวกันพระเจ้าถึงบอกว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดกรรมก็คือการกระทำต่างๆที่เราทำอยู่เนี่ยทำแล้วมันติดเป็นนิสัยเป็นสันดานไปทำไมเราถึงชอบใช้มือขวาอีกคนทำไมถึงชอบใช้มือซ้ายเพราะมันเคยใช้มือขวามันก็จะใช้มือขวาไปเรื่อยๆไอ้คนที่ใช้มือซ้ายมันก็จะใช้มือซ้ายไปเรื่อยๆไอ้คนที่ชอบกินเหล้ามันก็จะกินเหล้าไปเรื่อยๆคนที่ชอบกินกาแฟมันก็จะกินกาแฟคนที่ชอบสีแดงมันก็จะเอาสีแดงคนที่ชอบสีเขียวมันก็จะเอาแต่สีเขียวเนี่ยความชอบความชังของเราเนี่ยมันเป็นนิสัยที่เรา
ปลูกฝังมาทำกันมาจนติดเป็นนิสัยเป็นสันดานพอเราได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็ชอบเหมือนเดิมเกลียดเหมือนเดิมทำไมพี่น้องทุกคนน่ามาจากพ่อแม่คนเดียวกันมันก็ต้องชอบเหมือนกันหมดใช่ไหมถ้ามาจากที่เดียวกันแต่มันเป็นมาจากที่ร่างกายที่ร่างกายเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันเหมือนกันฝาแฝดเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเปี้ยเลยแต่นิสัยนี่ไม่เหมือนกันเพราะว่าใจที่มาได้ร่างกายนี้มาจากคนละที่กันอาจจะเป็นศัตรูกันก็ได้ฝาแฝดเดี๋ยวมาเกิดมาอยู่ด้วยกันแล้วมาทะเลาะกันมาตีกันก็ได้ถ้าเกิดเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนนี่ก็เป็นพิธีพิสูจน์อย่างหนึ่งให้รู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายถ้ามันเป็นร่างกายมันก็ต้องเหมือนผลไม้ใช่ไหมเวลามันออกผลไม้แบบมะม่วงนี่ออกมาทุกลูกเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมรสเหมือนกันหมดอะไรเหมือนกันหมดแต่ทำไมคนมันไม่เหมือนกันคนบางคนเป็นมะม่วงบางคนเป็นมะพร้าวบางคนเป็นมะละกอก็เพราะใจนี่แหละกรรมนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเป็นอะไรต่างๆเป็นคนดีเป็นคนชั่วก็อยู่ที่ใจนี่แหละถ้าชาติก่อนเคยทำบุญรักษาศีลมาชาตินี้มาก็จะติดมาก็จะชอบทำบุญรักษาศีลถ้าชอบชาติก่อนชอบเที่ยวชอบเล่นการพนันชอบดื่มสุราชาตินี้มาก็จะทำเหมือนเดิมเนี่ยลูกของเราชาติก่อนอาจจะเคยบวชมาแล้วก็ได้ถึงอยากจะบวชอยากไม่ศึกพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะพระเจ้าถึงเวลาท่านก็บวชพ่ออยากให้เป็นมหาจักรพรรดิก็ไม่เป็นนี่แหละคือกรรมเขาเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทำกรรมนี่เป็นคำกลางๆไม่ใช่บาปนะแต่บางทีภาษาไทยเราใช้คำว่ากรรมแทนคำว่าบาปบุญกรรมอย่างนี้แต่ความจริงกรรมนี่เป็นการกระทำทางกายทางวาจาทางใจโดยเฉพาะทางใจความคิดต่างๆของเราเนี่ยความชอบความชังเนี่ยเป็นกรรมเป็นการกระทำทางใจแล้วมันก็จะทำให้เรามาเป็นอะไรต่างๆเป็นพระเป็นโจรก็เพราะความชอบนี่แหละโจรชอบปล้นชอบจี้ชอบลักขโมยชอบทำร้ายผู้อื่นพระก็ไม่ชอบทำนี้พระชอบรักษาศีลเพราะชาติก่อนเคยชอบอะไรมาอย่างนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระเวชสันดรมาก่อนเป็นพระเวชสันดรก็ชอบทำบุญทำทานรักษาศีลชอบภาวนาพอมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เดี๋ยวก็ออกบวชได้พระเจ้าชายพ่อของพระพุทธเจ้ายังแปลกใจเลยวันที่พระเจ้าหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วก็ทางวังในวังนิมนต์ให้ไปโปรดพระเจ้าก็ไปแต่ช่วงที่เข้าวังท่านก็บิณฑบาตไปเลยเดินบิณฑบาตไปเลยแล้วเจ้าชายพ่อของพระเจ้าก็ถามว่ามาถึงหรือยังพวกลูกน้องก็บอกว่ากำลังขอทานอยู่พอมาถึงก็เลยบ่นให้พระเจ้าฟังว่าทำไมท่านทำอย่างนี้เราเป็นกษัตริย์เราไม่ใช่เป็นคนขอทานพระเจ้าบอกว่าโคตรของเราเขาทำนี้มาตั้งแต่นั่งเดินเจ้าชายพ่อของพุทธเจ้าก็นึกไปพ่อของกูก็ไม่เคยเป็นขอทานแล้วทำไมโคตรสมมุติที่มาเป็นขอทานพระเจ้าบอกชาติก่อนๆเคยเป็นพระมาเคยขอทานมาตลอดนี่แหละโคตรของพระเนี่ยเป็นอย่างนี้โคตรของพระก็คือบิณฑบาตนี่แหละคือเรื่องใจไม่ใช่ที่ท่านพูดนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องร่างกายเลยท่านพูดแต่เรื่องใจการกระทำต่างๆนี้ทำที่ใจร่างกายนี้เป็นเพียงลูกน้องเป็นผู้ที่รับคำสั่งไปเท่านั้นเองท่านถึงบอกว่าเนี่ยเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นโคตรเนี่ยเป็นพระหรือเป็นโจรเนี่ยมันก็กรรมนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เรามาเป็นกันเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเพ
พราะอะไรเพราะการกระทำของเราเนี่ยทำให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์กับเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแล้วไม่มีใครมาลบล้างมันได้มันเป็นกฎสากลเป็นกฎของธรรมชาติทำแล้วมันจะต้องส่งผลทำแล้วมันก็จะทำให้เราเป็นไปตามที่เราทำฉะนั้นเราควรจะมีความภูมิใจดีใจนะที่เราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมันจะทำให้เราเข้าอกเข้าใจเรื่องชีวิตของเราแล้วจะทำให้เราแก้ปัญหาของเราได้อย่างราบคาบปัญหาของพวกเราตอนนี้ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเราก็มาแก้หยุดความอยากนี้ด้วยการมานั่งสมาธิกันมาบวชกันเนี่ยที่ให้บวชเพราะจะได้มีเวลานั่งได้เยอะไงถ้าไม่บวชนี่มันนั่งได้วันละกี่ชั่วโมงเช้าก็ตื่นเช้ามาก็ต้องไปทำงานก่อนจะกลับมาถึงบ้านอาบน้ำท่ากินข้าวก็ต้องดูทีวีดูละครนะก็ไม่มีเวลามานั่งสมาธิงั้นเวลาที่จะมาหยุดความอยากนี้มันมีน้อยมากแต่ถ้ามาบวชนี่มันมีทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่มีอะไรให้ทำตามความอยากด้วยที่วัดไม่มีทีวีให้ดูไม่มีตู้เย็นไม่มีขนมนมเนยให้กินตามอยากกินได้ตามเวลากินเพื่อร่างกายกินได้อยู่แต่ไม่ให้กินตามความอยากเนี่ยเนี่ยหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ให้กินแล้วถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังกินได้กินเพื่อกินตามความอยากกินจนกระทั่งพองขึ้นมาเห็นไหมกลายเป็นตุ่มขึ้นมาความอยากมันทำให้ร่างกายเป็นตุ่มรู้ป่ะแล้วนักวิทยาศาสตร์มันก็ไปค้นคว้าว่าเป็นนู่นเป็นนี่มันที่ความอยากกินนี่แหละถ้าคนไม่อยากกินมันจะอ้วนได้ยังไงที่มันอ้วนเพราะมันอยากกินมันก็เลยอ้วนแต่ถ้ามันกินด้วยไม่อยากนี่มันจะไม่อ้วนกินด้วยความจำเป็นกินเพื่อดับความหิวเท่านั้นวันละหนเดียวมันหิวหนเดียวร่างกายพอได้ให้มันกินหายหิวแล้วมันก็จะไม่หิวไปจนอีกวันหนึ่งนะพวกเรามาหยุดความอยากกันเถอะแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไม่ต้องทุกข์กับความตายไม่ต้องทุกข์กับการพัดพากจากกันไม่ต้องทุกข์กับการที่เราไม่ได้ทำอะไรตามความอยากเพราะเราไม่มีความอยากเราก็เลยไม่ทุกข์กันแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกด้วยพอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมามีร่างกายต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายมาแบกไม่ต้องมาเลี้ยงคนใช้ต้องมาเหนื่อยกับคนใช้มาเลี้ยงดูมันทำงานหาเงินหาทองมาเพื่อเลี้ยงคนใช้เราตัวเราไม่ค่อยเลี้ยงดูเท่าไหร่ตัวเรานี่มีแต่ถูกทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องใช้เจ้านายก็คือใครก็คือความอยากความอยากนี่คือเจ้านายเรารู้ป่ะเดี๋ยวมันก็ใช้ให้เราไปเอาบุหรี่มาสูบใช้ให้เราไปเอากาแฟมาดื่มใช้ให้เราไปเปิดทีวีดูใช้ให้เราไปเอาขนมมากินมันใช้เราอยู่ตลอดเวลาส่วนลูกน้องเราก็ต้องคอยเลี้ยงมันอยู่ตลอดเวลาคอยดูแลมันตลอดเวลาตัวเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเราเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรามาดูแลตัวเราดีกว่าอย่าไปดูแลเจ้านายอย่าไปดูแลคนใช้เลยการมาบวชนี่แหละคือการมาดูแลตัวเราดูแลตัวเราด้วยการกำจัดความอยากเพราะความอยากมันทำให้เราหิวพอเราตัดความอยากไปได้แล้วมันจะอิ่มมันจะอิ่มโดยที่ไม่ต้องกินไม่ต้องทำอะไรนี่คือธรรมชาติของใจมันหิวเพราะทำตามความอยากมันอิ่มเพราะไม่ทำตามความอยากมันอิ่มเพราะนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ให้คิดถึงความอยากแล้วมันจะไม่หิวแล้วมันจะสุขไปตลอดไม่ต้องกลับมามีไม่ต้องมารับใช้คนรับใช้ไม่ต้องมารับใช้เจ้านายเจ้านายก็ถูกกำจัดไปหมดเมื่อเจ้านายถูกกำจัดก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีคนรับใช้เพราะคนรับใช้มีไว้ก็เพื่อรับใช้เจ้านายทีเจ้านายสั่งให้ไปเที่ยวสั่งให้ไปกินไปดื่มก็ต้องมีคนใช้ไปทำหน้าที่นี้เมื่อเรากำจัดมันได้หมดเราก็สบายพระพุทธเจ้านี้
ท่านสบายท่านไม่ได้หายไปไหนนะท่านยังอยู่เหมือนพวกเรานี่แหละต่างที่ว่าท่านอยู่แบบคนอิสระไม่ต้องมารับใช้เจ้านายไม่ต้องมาเลี้ยงคนรับใช้ใจไม่มีวันตายใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพระพุทธเจ้าใจของพวกเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพวกเราเพียงแต่ว่าใจของเรายังเป็นธาตุอยู่ยังเป็นธาตุของความอยากอยู่ความอยากมันเลยใช้ให้เราไปหาร่างกายมารับใช้ความอยากเราก็เลยต้องไปหาร่างกายมาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวตายไปชาตินี้เดี๋ยวก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่อีกเหมือนกับชาติก่อนที่ตายไปแล้วก็มาหาร่างกายอันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยชอบพบกับคำสอนพบกับพระสงฆ์สาวกที่จะสอนบอกให้เรารู้จักวิธีหยุดความอยากกันสอนเราให้รู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากนี้เท่านั้นอยู่ที่ความอยากสามประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าภาวะตัณหาแล้วความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายอยากไม่ให้สามีลูกเจ็บตายใช่ไหมพออยากแล้วก็ทุกข์ท่านมีสอนให้เรามาหยุดความอยากเหล่านี้ด้วยยอมให้ยอมรับความจริงว่าทำอะไรไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามแก่ไม่ได้ห้ามเจ็บไม่ได้ห้ามตายไม่ได้ห้ามให้คนอื่นเขาทำอะไรตามที่เราอยากให้เขาทำไม่ได้หรอกเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ต้องทำไปตามความอยากของเขาถ้าเรามาหยุดความอยากเหล่านี้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับใครไม่ทุกข์กับอะไรเราจะอยู่ไปอย่างสุขอย่างสบายตายไปก็ไม่ต้องมีร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายได้ใจไม่มีวันตายมีอยู่เพียงแต่ว่ายังเป็นธาตุหรือไม่เป็นธาตุทั้งนั้นเองพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกนี้ท่านปลดเปลื้องความเป็นธาตุของท่านได้แล้วท่านเป็นอิสระไม่มีเจ้านายมาสั่งการให้ไปเกิดให้ไปหาร่างกายให้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขท่านมีความสุขจากการที่ไม่มีเจ้านายสุขที่เกิดจากความสงบเรียกว่าพระนิพพานใจที่สงบใจที่ไม่มีเจ้านายเรียกว่าใจนิพพานใจหลุดพ้นไม่ได้นิพพานไม่ได้เป็นสถานที่เป็นสภาพของใจของใจที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วก็จะไม่มีความทุกข์มีแต่บรมสุขนิบานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งใจที่เป็นนิพพานนี้มีความสุขอย่างยิ่งพูดคือความหมายมันเป็นอย่างนี้งั้นเรามาทำใจของเราให้มีความสุขด้วยการหยุดความอยากเถอะจะหยุดมันได้ก็ต้องมาบวชกันหรือหยุดด้วยการนั่งสมาธิด้วยการไม่ทำตามความอยากให้สอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าทำตามความอยากแต่ความอยากที่ดีทำได้เช่นอยากจะนั่งสมาธิทำได้เดี๋ยวจะมาอ้างหรอกอย่างเงี้ยอยากจะนั่งสมาธิก็ทำไม่ได้ซวยก็เสียกิเลสหนึ่งความอยากเหมือนความอยากที่ดีทำได้ความอยากไม่ดีอย่าไปทำความอยากไม่ดีมีสามตัวอยากเที่ยวอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สามตัวนี้เท่านั้นที่เราอยากไปอยากแต่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะทำบุญอยากบวชเป็นความอยากที่ดีทำไปเลยถ้าไม่มีความอยากเหล่านี้มันก็จะไม่ได้ทำเลยเอาละนะชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษนะนานๆจะได้เจอพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งนะกลับมาชาติหน้าจะไม่ได้เจออีกก็ได้ถ้าไม่เจอก็จะไม่มีใครมาบอกความจริงเหล่านี้ให้พวกเราได้ยินกันพวกเราก็จะไหลไปกับความอยากกันทำตามความอยากต่อไปพยายามทำเสียแต่ชาตินี้ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอิสระเต็มร้อยขอให้มันมีเชื้อติดไปแล้วชาติต่อๆไปมันจะรู้ในใจของมันเองว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ดีแล้วมันก็จะพยายามฝืนพยายามหาวิธีต่อสู้
ชาตินี้อาจจะทำสมาธิไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มร้อยแต่รู้แล้วว่าปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากต่อไปทุกภพทุกชาติที่เรามาเกิดเราก็จะมาสู้กับความอยากนี้แล้วต่อไปมันก็จะหมดเองเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังอย่างพวกวิญญาณที่เลยหล่อนคือเขาไม่ได้มีบุญไงก็เลยไม่มีที่ไปเกิดเขาต้องไปใช้กรรมก่อนพวกเปรตนี่เขาไปทำบาปแล้วไม่มีบุญเขากำลังต้องใช้บาปก่อนเดี๋ยวพอบาปก็หมดเขาก็ไปเกิดต่อไปหาร่างกายต่อท่านนั้นต้องไปใช้บาปก่อนพวกที่มีบุญก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปเที่ยวไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนพอบุญหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยังไม่ได้ยังตัดความอยากไม่ได้ยังอยากอยู่ว่าสบายไม่ต้องมีร่างกายใช้จะต้องใช้กลับก่อนมันเป็นเปรตมันไม่สบายหรอกมันหิวโหยมันหิวอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่ไม่มีอะไรให้มันกินมันถึงต้องมาขอส่วนบุญจากพวกเราเนี่ยให้ทำบุญใส่บาตรส่งไปให้มันกินบ้างหรือถ้าไปตกนรกก็เหมือนกับอยู่ในกองไฟใจมันร้อนมันตลอดเวลาที่เรากดเหยียดใครนี่มันร้อนไหมนอนหลับไหมกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นแหละคือนรกเป็นอย่างนรกตัวอย่างตอนที่เรายังไม่ตายเหมือนเราไปตกนรกตัวอย่างเวลาตายไปเนี่ยมันจะไปตกจริงมันจะร้อนไปนานเป็นปีๆถ้าใจมีความสุขอย่างวันนี้มันทำบุญมีความสุขเนี่ยก็เวลาตายไปก็จะเนี่ยไปเป็นเทวดามีความสุขเนี่ยไม่หมดความอยากก็ต้องกลับมาเกิดใช่ก็ต้องมาเพราะว่าที่อาจารย์เทศเรื่องว่าถ้ามีคนเข้าบ้านให้เตรียมปืนไปยิงขาได้แต่ไม่ให้ยิงเข้าใจถ้าเรายิงขาคือมันไม่ถูกสิ่งข้อหนึ่งไม่ผิดหรอกก็รักษาได้นี่แหละไม่ใช่สิ่งข้อหนึ่งก็ไงฆ่าไม่ใช่หรอห้ามฆ่าสัตว์นี่แหละก็เสียชีวิตก็ฆ่าเลยถ้ายังไม่เสียก็ยังไม่ได้ฆ่าเลยไม่แน่นอนใช่ไหมแต่ก็ไม่ร้ายแรงเพราะไม่มีเจตนาจะฆ่าโทษก็ไม่ร้ายแรงไม่เหมือนกับมีเจตนาตั้งใจอยากจะให้เขาตายอันนี้โทษนี่ร้ายแรงกว่าแต่อย่างถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะเจอหรือคนที่เราไม่อยากจะเจอถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็พยายามให้ได้ไปใช้สีสมาธิปัญญานี่คือทางแก้ใช่ไหมก็อยู่เฉยๆไงหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาตกให้เขาตีไปเขาด่าเขาว่าไปให้เขาฆ่าไปถ้าป้องกันไม่ได้ก็ป้องกันได้ก็ป้องกันไปมีไม้ก็ตีขามันตีแขนมันแต่บางทีถ้าไม่อยากจะให้มันหมดเวรหมดกรรมก็ปล่อยมันฆ่าเราไปเลยมันจะได้ไม่มาอาฆาตใช่ถ้าเราตีมันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่ถ้าจับมันเข้าคุกเดี๋ยวมันก็ออกจากคุกมันก็จะตามมาใหม่งั้นก็ปล่อยมันทำไปเลยอย่างพระโมคคัลลานะนี่ท่านก็ยอมตายท่านก็สามารถใช้อิทธิฤทธิ์ป้องกันตัวเองได้แต่ท่านก็ไม่ใช้ท่านบอกเดี๋ยวป้องกันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่ตามดังที่มันยังอยากจะฆ่าเราอยู่มันก็ยังอยากจะฆ่าเราอยู่นั่น
ความอยากนั้นจะมันจะหายก็ต่อเมื่อมันได้ฆ่าเราแล้วถ้ามีความคิดว่ายังอยากจะอยู่อีกสักหน่อยเพราะว่ายังอยากจะปฏิบัตินี้มันจะกิเลสไหมคะไม่เป็นหรอกก็อยากปฏิบัติก็เป็นธรรมเลยเพียงแต่ว่าอยากไปอยากอยู่เพราะว่ามันอยู่ไม่ได้มันก็จะเป็นกิเลสต้องดูว่ามันอยู่ได้หรือไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ปงมันจะได้บรรลุเลยเนี่ยเข้าใจไหมคืออยากให้ทุกข์ใช่ไหมคะอยากให้ทุกข์อยากอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมได้อยู่แต่เมื่อมันอยู่ไม่ได้ก็อย่าไปอยากอยากแล้วมันจะทุกข์ก็ปงมันเลยมันจะได้เป็นโสดาบันได้มันจะได้บรรลุคือยอมตายไม่หยุดความอยากอยู่อยากไม่ตายเสียอันนี้เข้ามาเท่าไหร่รายงานตัวเท่าไหร่บวกหนึ่ง Facebook 325ค่ะ325บวกหนึ่ง YouTube 60ค่ะมีใครอยากจะถามคำถามไหมอันนี้ที่เสนอที่นี่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ก็จะเป็นกรรมเก่าที่มาให้ผลในปัจจุบันชาติใช่ไหมแต่นี่คือเจ้ากรรมในเวรก็สามารถจะเกิดในครอบครัวนะไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยได้หมดทั้งหมดเป็นพ่อจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับเรามาก็ได้พ่อลูกบางคนก็ไม่ถูกกันเพราะกรรมเก่าที่เราไปทำเขาไว้เราก็ต้องชดใช้กรรมที่บาปกรรมให้หมดไปซะก็อยากอาฆาตท่านอย่าปล่อยวางยอมท่านยอมซะยอมใช้กรรมจบชาตินี้เมื่อท่านได้ทำตามที่ท่านอยากแล้วท่านก็จะหายก็คือหมายถึงว่าถ้าผมเจอเคสในสมัยนี้คืออย่างนี้เราก็ต้องปล่อยวางไปทำมาใช่ไหมธรรมะปล่อยเพราะอดีตชาติเราเคยไปทำเขาไว้เยอะใช่เขาก็เลยมาทำเราตั้งแต่เล็กจนโตแต่ก็มองว่ามันเป็นกรรมวิบากกรรมเก่าต้องชดใช้ไปให้หมดจนกว่ามันจะหมดแต่ผมเมื่อก่อนที่ผมไม่เคยเข้าธรรมะเลยก็เลยไม่รู้ทางนี้ก็เลยอาฆาตแล้วก็หลายๆอย่างคือคิดไม่ดีกับท่านอะไรเงี้ยพอมาเข้าธรรมะเนี่ยมันก็เริ่มปล่อยวางได้เพื่อให้อภัยได้แบบที่พ่อเคยเทศว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทับท่านเราเป็นลูกแล้วก็ต้องปล่อยวางตามสิทธิ์ของท่านเราบังคับท่านไม่ได้อยู่แล้วต้องปล่อยวางซะแต่มันเป็นอาฆาตอยู่แต่ตอนนี้ปล่อยหมดแล้วก็คือเพราะว่ามันเป็นกรรมเก่าของที่ผูกพันมาในอดีตชาติปล่อยแล้วมันสบายไหมล่ะเพิ่งมาปล่อยแล้วโล่งนั่นแหละมันโล่งโหสิกรรมกับเขาแล้วก็คือถ้าอดีตชาติไปทำครอบครัวเขาแตกแยกแล้วชาตินี้มาเจอกันก็ขอโหสิกรรมเข้าโหสิกรรมแล้วก็ดีก็เลยถามเพื่อความมั่นใจของผมว่าผมตั้งแต่มันเป็นมานานไป30 กว่าปีคือไม่เคยหาทางออกได้เลยคือเข้าธรรมะทางนี้ได้ฟังองค์หลวงตาท่านแล้วก็หลายๆองค์แล้วก็หลวงพ่อด้วยมันก็เหมือนหาทางออกในชีวิตได้เป็นทางที่ถูกต้องในสัมมาทิฏฐิก็เลยถามตรงๆครับคือใช่เนาะก็ดูที่ผลที่เกิดจากที่ตัวเราเนี่ยสันทิฏฐิโกเนี่ยมันเราไม่ต้องไปถามใครหรอกถามตัวเราเองว่าใช่ไม่ใช่ใช่คือประเด็นคือตอนนั้นผมไม่รู้ไงฮะไม่มีธรรมะใช่ตอนนี้รู้แล้วไม่ใช่รู้แล้วว่าใช่ใช่แล้วมันถามทำไมถามหลวงพ่ออีกทีย้ำว่ามันใช่จริงถ้าไม่ต้องมาใช่มันถามมันอันนี้ไม่ต้องถามใครแล้วคนที่พ้นทุกข์แล้วเขาไม่ต้องไปถามใครแล้วเขารู้แล้วว่าเขาพ้นเมื่อไม่ถึงปีนะคือมันฟังหลวงตาหลายๆองค์พูดนะคือผมติดหลวงตามากแล้วก็หลวงพ่อได้ชี้ทางอะไรบางอย่างที่ปล่อยมาประมาณจากทางเฟซแล้วก็ออกอัด YouTube อัดเป็น MP3 ก็พอนั่นแหละถูกต้องแล้วไงเราต้องระงับเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเนี่ยคำพูดของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ได้ทางนี้ผมอาจจะปิดตุกคาดได้อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมต่ออีกเดี๋ยวไปพบหน้าชาติหน้าก็อาจจะสลับกันเราไปเป็นพ่อเขาเป็นลูกแล้วเดี๋ยวเขาก็มาฆ่าเรากันจะตัดมาผมนิพพานเนี่ยมันก็จะไม่จบเราก็จะตกมนุษย์เมื่อเราตายไปก็เหมือนพระเทวทัตที่ตกไปลึกผมก็ตรงแต่เทวทัตเขายอมเขาโอโหสิเขาขอเข้ามาเขาสำนึกผิดเขาจะไม่ทำอีกต่อไปแต่ยังมีเศษกรรมที่อาเนียจำที่พ่อตกใช่ก็ยังต้องไปใช้กรรมกับแล้วถ้าเทวทัตอยู่นรกลึกๆเนี่ยตอนที่ขึ้นมาเนี่ยผมฟังจากหลวงพ่อหลายๆองค์จะขึ้นมาเป็นชั้นๆใช่ไหมกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่ามีความดีมันขึ้นมีชาแล้วเรื่องก็ไม่เป็นไรมันจะชั้นไม่ชั้นก็ในที่สุดมันก็จะกลับมาเป็นมนุษย์มันก็เหมือนกับขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อ่ะเวลาขึ้นลิฟต์มันก็ต้องผ่านเป็นชั้นๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ต้องจอดทุกชั้นก็ได้ใช่ไหมมันก็พรวดขึ้นไปเลยบางทีมันอาจจะแวะก็ได้บางทีมันอาจจะไม่แวะก็ได้แล้วแต่คนที่ใช้ลิฟต์ด้วยกันบางคน
เขาจะลงชั้นอื่นเขาก็ลงหยุดตรงชั้นนั้นก่อนแต่ไม่แต่โดยหลักก็คือพอมันหมดกรรมมันก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาบำเพ็ญเพียรได้เพราะว่าบุญเก่ายังมีอยู่เยอะบุญที่ได้มาบวชต้อง20กว่าปีมีสมาธิอยู่แล้วก็จะมาต่อมาทำต่อแล้วก็จะได้ไปบรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าต่อไปบุญกับบาปที่เราทำนี่มันไม่หมดเพียงแต่ว่ามันตัวไหนออกผลก่อนถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะออกผลก่อนพอตัวที่มีกำลังมากกว่ามันออกผลไปแล้วบุญที่มีกำลังน้อยกว่ามันเริ่มมีมันจะมีกำลังแล้วมันก็จะออกผลของมันต่อไปแล้วถ้าอย่างนี้ผมอย่างเช่นพระอรหันต์เนี่ยหลวงสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่มีบุญเก่ากรรมเก่าตามไม่ทันใช่ไหมก็ไม่มาเกิดไงทำไม่ทันแล้วตัดไปแล้วไม่มีความอยากจะมันอยู่เหนือกรรมแล้วกรรมไม่มีกำลังที่จะมาดึงจิตให้ไปใช้กรรมได้กรรมไม่มีกำลังที่จะดึงจิตไปนรกไปสวรรค์ไปเป็นมนุษย์เพราะกำลังของสติปัญญามีกำลังมากกว่าในคำนี้และในเมืองนรกนี่คือไม่ใช่เมืองหรอกมันความรู้สึกในใจเราเนี่ยใจร้อนใจเป็นนรกใจเย็นไปใจเป็นสวรรค์ใจอยู่ที่ใจใจไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดนรกสวรรค์ไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างเป็นความรู้สึกนึกคิดของใจเองเวลาเราอยากจะดูตัวอย่างของนรกสวรรค์ก็ดูตอนที่เรานอนเนี่ยเวลานอนนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายทำอะไรใช่ไหมแต่ใจเรายังฝันได้ใช่ไหมฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นไปมีความสุขที่นั่นที่นี่ตอนนั้นกำลังไปกำลังเที่ยวอยู่ในสวรรค์หรือถ้าฝันร้ายฝันว่าไปเจอปัญหาต่างๆเจอเจ้ากรรมนายเวรเจอคู่อริต่อสู้กันมีปัญหากันตอนนั้นก็ไปอบายไปนรกใจนี่เป็นโรงละครใจนี่แหละเป็นตัวสร้างละครให้ใจดูเองเวลาเรานอนหลับนี่เราใจเป็นกำลังสร้างละครให้เราดูกันดูหนังเวลานอนหลับแล้วก็ดูหนังกันรู้เปล่าหนังดีหรือหนังไม่ดีแล้วใครเป็นคนทำให้สร้างหนังดีสร้างหนังไม่ดีก็บุญกับบาปเนี่ยถ้าทำบุญมันก็จะสร้างหนังดีพระพุทธเจ้าบอกคนที่ทำบุญนี่นอนหลับจะไม่ฝันร้ายแต่คนที่ฝันร้ายแสดงว่าเป็นคนทำบาปแปลว่าคือใจเนี่ยไวมากถ้าทำบาปเข้าไปเลยเหมือนคอมพิวเตอร์แบบที่หลวงตาเทศใช่ไหมมันเหมือนเครื่องวิดีโอเนี่ยมันอัดไว้ไงแล้วพอตอนเวลาเรานอนมันก็มาฉายเราดูรอบนึงตอนยังไม่ตายก็ฉายแล้วเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนมันก็ฉายแล้วโอเคครับคือตอนนั้นตอนสิ้นลมแล้วบุญกับบาปมันก็ลากไปมันก็จะฉายยาวเลยที่เป็นตัวด้วยใช่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเพียงแต่ดูหนังตัวอย่างนะถ้าเราฝันดีบ่อยๆรู้แล้วตายไปนี่ไปสวรรค์เนี่ยถ้าเราฝันร้ายบ่อยๆเนี่ยตายไปอบายเนี่ยแน่อบายส่วนมันมี4เป็นเดรัจฉานเดรัจฉานมันก็อยู่แบบมีภัยรอบด้านมันต้องคอยระมัดระวังคอยแก่งแย่งกันคอยกัดคอยกินกันถ้าเป็นเปรตมันก็เป็นแบบขอทานหิวโหยไม่มีข้าวกินต้องไปขอทานขอจากคนอื่นเขาไปตามวัดตามวาที่เขากำลังทำบุญกันนี้ที่หลวงตาพาให้เปิดโลกธาตุนี้ก็ให้มาทำบุญให้กับพวกเปรตนี่แต่รับได้ไม่หมดใช่ไหมเดี๋ยวรับได้ทั้งหมดเลยก็มีแต่พวกขอทานที่มารับเท่านั้นแหละพวกที่เป็นเศรษฐีก็ไม่มารับหรอกพวกเทวดาทั้งหลายก็เป็นเศรษฐีบุญก็มาช่วยอนุโมทนาอ่านะเข้าใจนะเทวดาเนี่ยทำบุญได้ได้เพียงอย่างเดียวคือฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้ถ้ามีคนสอนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสอนพุทธมารดาสอนธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับการฟังธรรมไปเพราะการปฏิบัติธรรมนี่มันใช้จิตเป็นตัวกระทำสอนให้หยุดความอยากเนี่ยความอยากมันอยู่ในจิตพอสอนให้พุทธมารดาหยุดความอยากไม่แก่หยุดไม่เจ็บไม่หยุดไม่ตายได้พุทธมารดาก็เป็นพระโสดาบันขึ้นมาแต่ต้องมีคนสอน
เทวดาจึงชอบไปฟังธรรมกับพระอริยะเจ้าหรือกับพระพุทธเจ้าแต่พระอริยะเจ้ากับพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ทุกองค์ที่จะติดต่อกับเทวดาได้บางองค์ท่านไม่มีความสามารถพิเศษนี่อย่างหลวงปู่ม่านเนี่ยท่านมีหลวงตาท่านเขียนในประวัติเนี่ยทุกคืนจะมีเทวดามาฟังเทศน์ฟังธรรมกับหลวงปู่ม่านอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นความสามารถพิเศษถ้าคนไหนที่บรรลุแล้วมีความสามารถพิเศษนี้เทวดาก็จะมีที่พึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมให้กับเทวดาทุกคืนแต่ถ้าไม่มีความสามารถก็ติดต่อกันไม่ได้แสดงธรรมให้ไม่ได้ตามบารมีที่ท่านสะสมใช่ที่โลกของเทวดามันไม่มีคนอดอยากขาดแคลนไงก็เลยไม่ต้องทําบุญกันเพราะทุกคนเป็นเศรษฐีกันหมดทุกคนมีบุญกันหมดแต่ยังไม่มีปัญญายังไม่มีสมาธิก็เลยสอนให้สอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องสมาธิให้กับเทวดาแล้วที่ฝังมาคือในโลกมนุษย์เนี่ยคือทำบุญได้เยอะแต่ที่อื่นทำไม่ได้ใช่ไหมพวกอื่นทำไม่ได้เลยไม่มีที่ทำคือมีที่นี่ที่เดียวทำได้ก็น้อยทำได้ต้องบุญบางชนิดไงอย่างเทวดาก็ทำบุญในระดับปัญญาฟังเทศฟังธรรมแต่จะทำบุญให้ทานมันไม่มีที่ทำต้องมาเป็นมนุษย์แล้วต้องมีคนมาขอทานเนี่ยมีพระมาเนี่ยจะได้ให้ทำบุญกับพระนี่ก็จะได้ทำบุญได้ครบองค์ประกอบต้องมีทั้งคนให้มีทั้งคนรับถ้าทุกคนเป็นเศรษฐีก็ไม่มีใครมาทำบุญอย่างประเทศที่เขารวยนี่เขาบางทีก็ไม่ทำบุญกันเพราะทุกคนมีรายได้ถ้าไม่มีรายได้รัฐบาลก็เป็นผู้ที่มารับไปรับค่าใช้จ่ายไปเพราะประเทศที่ร่ำรวยก็เลยทำบุญกันไม่เป็นฝรั่งมาวัดแต่ละคนนี้ไม่เคยทำบุญเลยมาปฏิบัติธรรมกี่วันไม่เคยใส่บาตรนะแต่บาตรวันเดียวแต่คนไทยนี่เข้าวัดทีไรนี่ต้องทำบุญทันทีคนไทยถูกสอนให้ทำบุญกันว่ามาถ้าสมมติว่าเราไหว้เจ้าที่เนี่ยเรามีผลไม้มีหรือมีไก่อะไรเขากินไม่ได้หรอเขาไม่ได้หรอแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าด้วยซ้ำไปเพียงแต่เราเชื่อว่ามีแค่นี้บนเขานี่ไม่เคยทำอะไรให้กับเจ้าที่เลย มันอยู่ที่ความเชื่อถ้าเชื่อว่ามีมันก็มีแต่ความจริงมันไม่มีหรอกเจ้าที่เจ้าทางไม่มีก็ถ้าเอาไปใส่บาตรแล้วไม่ทำบุญเอาของที่เราว่าเนี่ยไปแจกคนยากจนก็ได้แล้วก็อุทิศบุญที่เราให้จากการให้ทานนี้ไปให้กับเขาก็จะได้รับส่วนนั้นถ้าเขารอรับอยู่นะอาจจะไม่มีใครรอรับอยู่ก็ได้เพียงแต่เราเชื่อเท่านั้นเองทำไมประเทศฝรั่งไม่เห็นมันมีไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยงั้นเจ้าที่มันอดตายกันหมดเลยมันไม่มีหรอกก็เลยเชื่อเขาทำไมกลัวไงความกลัวเดี๋ยวถ้าไม่ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมันจะมาทำให้ชีวิตเราบัดซบขึ้นมาแล้วมันก็เลยกลัวเลยไหว้มันซะก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจไม่มีหรอกเราตั้งใจทำให้ที่เราเอาอาหารไปถวายเป็นสังฆทานได้ทำได้อย่าไปไหว้อย่าไปเอาไปเส้นไปไหว้มันไม่ได้หรอกเขากินอาหารทิพย์พวกนี้เป็นกายทิพย์เขาต้องกินอาหารทิพย์อาหารทิพย์ก็คือบุญความสุขอิ่มใจที่เราได้จากการทำบุญเนี่ยเราก็แบ่งความสุขใจอิ่มใจนี้ให้กับเขาไปได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไปตามสถานที่นั้นแล้วเราตั้งใจบุญกุศลที่เราสร้างให้เขานี่เขาจะได้ไหมคะถ้าเขารอรับอยู่ก็ได้ถ้ามีถ้าเขารอรับอยู่แต่เราไม่รู้มีหรือเปล่าปกตินี่เขามักจะทำกันตามต้องมีเหตุอย่างสมัยพุทธกาลนี่มีพระเจ้าแผ่นดินท่านบอกว่าคืนหนึ่งมีไม่รู้ใครมาส่งเสียงอึกกระทึกคึกโครมในวังก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นอะไรพระเจ้าบอกเป็นลูกน้องเก่าเคยรับใช้ในชาติก่อนพระองค์เคยเป็นกษัตริย์แล้วลูกน้องนี้เป็นมาอมาตย์ก็สั่งเอาเงินให้อมาตย์ไปทําบุญอมาตย์มันก็ยักยอกไม่ทําหมดพอตายไปอมาตย์ไม่กลับมาเกิดเป็นเปรตก็เลยกลับมาขอส่วนบุญจากพระเจ้าแผ่นดินในปัจจุบันนี้
แล้วเขาก็ถามว่าจะทำยังไงพระเจ้าบอกก็ทำบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้กับเปรตนี่มันต้องมีเหตุมันถึงจะมีเป็นเรื่องเป็นราวแต่พวกเรานี่มันทำกันจนกระทั่งติดเป็นนิสัยพอทำบุญกูก็กวดน้ำให้เปรตก่อนแล้วมีหรือไม่มีก็ขอกวดไปก่อนมันก็อาจจะมีก็ได้อาจจะเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ทำไว้ก็ดีอย่างหลวงตาท่านก็พาทำที่ให้ทำนี่ก็แบบว่าเปิดทำให้กับเปรตนี่เองแล้วถ้าอยู่ในนรกลึกเนี่ยบุญนี้ไม่ได้มีพวกเดียวคือพวกเปรตพวกเดรัจฉานเขาก็ไม่มารับพวกผีอสุรกายเขาก็ไม่มารับพวกนรกก็ติดคุกออกมาไม่ได้ถูกความรุ่มมีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจมันไม่หิวมันแต่ร้อนมันไม่หิวข้าวมันร้อนมันอยากจะได้ความเย็นแต่เปรตนี่มันหิวมันอยากเนี่ยถ้าทำบาปด้วยความอยากเนี่ยจะไปเป็นเปรตอยากได้มากๆอยากกินมากๆก็ไปขโมยข้าวเขามากินอย่างนี้กินก็ไม่อิ่มกินแล้วก็อยากกินอีกตายไปก็เอาความอยากนี่ไปแต่ว่าคนที่ตกนรกนี่ก็รับบุญลำบากไม่ได้รับไม่รับมันคนละเรื่องรับไม่ได้ส่งไปให้พวกขิวพวกเปรตได้พวกเดียวนั่นพวกอื่นเขาไม่รับเทวดาเขาก็รวยบุญนะเขาไม่หิวเขามีบุญของเขาเองพวกเดรัจฉานเขาก็หากินของเขาได้พวกมนุษย์ก็หากินเองได้ก็มีพวกเดียวที่หิวแล้วไม่มีใครเลี้ยงหาเองไม่ได้ก็คือพวกเปรตก็เลยต้องอาศัยพวกมนุษย์ที่สามารถทำบุญแล้วแบ่งบุญนี้ให้กับพวกเปรตนี้ไปได้พวกเจ้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเปรตหรือเป็นอะไรอาจจะเป็นเทพก็ได้อาจจะเป็นผีก็ได้กายที่มันมีหลายชนิดไงเป็นพวกสัตว์นรกนี่มันไม่ออกมายุ่งกับใครแล้วมันอยู่ในนรกแต่พวกที่มาวนเวียนอยู่อาจจะเป็นพวกผีอสุรกายหรือพวกเปรตหรือพวกเทพเทพกับพวกลุกขเทพพวกเทพนี่ชอบลุกขเทพชอบอยู่ตามต้นไม้ก็ว่าอย่างนี้ตามต้นไม้ลูกกระเทศแล้ววันพระเนี่ยไฟนรกดับไหมฮะไม่ดับไฟไม่มีวันดับมันจะดับเมื่อกรรมมันหมดเนี่ยคนนี้ก็ของใครของมันผมเข้าใจว่าไฟนรกดับแต่พวกนั้นขึ้นมาขอส่วนบุญไม่ใช่ไม่มีคือถ้ามันดับก็แสดงว่ากรรมมันหมดเนี่ยนี่ก่อนที่มันจะออกจากคุกมามันก็ต้องมาเป็นขอทานก่อนเข้าใจไหมเพราะว่าเวลาออกมาจากคุกใหม่ๆมันก็ไม่มีเงินนะก็ต้องมาขอเป็นขอทานก่อนพอขอทานได้แล้วก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีหรืออาจจะไปเป็นเดรัจฉานก่อนก็ได้เพราะกรรมมันยังมีติดตัวอยู่กรรมที่จะต้องไม่ใช่เป็นเดรัจฉานก็ยังจะมีอยู่ก็ได้อาจจะเป็นขั้นๆไปออกจากนรกมาเป็นขอทานมาเป็นผีแล้วก็มาเป็นเดรัจฉานแล้วค่อยมาเป็นมนุษย์ต่อแล้วแต่บางคนก็ออกมาปั๊บแล้วมาเป็นมนุษย์เลยก็ได้แต่ต่างกันถ้ามาจากสวรรค์อาจจะเกิดครอบครัวที่ร่ำรวยเขามีบุญเก่าแต่ถ้าเกิดพวกเป็นมาเกิดจะต่ำต้อยอาภัพวาสนาพวกที่ขึ้นจากที่ต่ำนี่จะเป็นพวกที่อาภัพวาสนาพวกที่ลงมาจากที่สูงนี่จะเป็นพวกมีวาสนามนุษย์เราถึงมีความแตกต่างกันบางคนทำไมถึงสบายสุขร่ำรวยมีกินมีใช้บางคนนี่อดอยากขาดแคลนก็เพราะเนี่ยมันมาจากที่บุญนั้นมาจากที่บาปพามากระจายนะเรื่องเวทนี่คือเวียนว่ายตายเกิดจะให้ทางบ้านก็ถามบ้างนะเข้ามาคำถามจาก YouTube Live ถ้าเรารู้สึกโดนเอาเปรียบแต่ต้องทำงานให้รู้ล่วงจะทำอย่างไรดีครับก็คิดว่าเราทำบุญไปไงเราได้ทำเยอะๆเราจะได้มีผลงานเยอะๆเผื่อวันหน้าเจ้านายก็จะได้พิจารณาแล้วก็ให้รางวี่รางวัลหรือขึ้นเงินเดือนหรือให้ตำแหน่งที่ดีก็ได้ขอให้มองว่าเป็นข้อสอบดีกว่าอย่าไปมองว่ามันเป็นการเสียเปรียบเป็นการทดสอบว่าดูว่าเราเป็นคนดีไม่ดีคนเสียสละไม่เสียสละคนเก่งไม่เก่งเขาอาจจะทำให้เป็นเหมือนข้อสอบแล้วถ้าเรายินดีทำอย่างเต็มที่ทำแบบสุดๆเอาผลงานเป็นหลักแล้วต่อไปมันอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้เ
แต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจเรายังไม่เราไม่ได้ทำเพื่อผลตอบแทนจากผู้อื่นเราทำเพื่อประโยชน์กับเราว่าจะทำให้เราเป็นคนที่มีความขยันมีความอดทนมีความเสียสละไม่ไปคิดเสียเปรียบมองโลกในแง่บวกได้มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงฝีไม้ฝีมือได้ทำงานอย่างเต็มที่ดีกว่ามาคิดว่าเราถูกรัดเอาเปรียบทำงานมากได้เงินเดือนน้อยกว่าเขาถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่มีความขวนขวายที่อยากจะทำมากมันก็จะได้เงินเดือนน้อยไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีผลงานออกมาคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะจากคุณติดประพัฒน์สอนความปวดที่เกิดขึ้นขณะนั่งสมาธิเราควรเอาจิตจดจ่ออยู่กับความปวดหรืออยู่กับพุทโธคะอยู่กับพุทโธดีกว่าเพราะถ้าเราไปอยู่กับความปวดมันจะเกิดความอยากให้หายปวดงั้นเราอย่าไปคิดถึงมันจะดีกว่าแล้วมันจะทำให้เราลืมความอยากให้มันหายปวดได้คำถามจากคุณรัติพรนมเป็นน้ำปานะให้พระฉันยามวิกาลได้หรือไม่คะไม่ได้หรอกนมถือว่าเป็นกลุ่มของอาหารเสริมคำถามจากคุณจิรพัฒน์ลูกนั่งภาวนาทุกเช้าฝึกระลึกรู้ในชีวิตประจำวันเช้าวันหนึ่งตื่นนอนเข้าห้องน้ำขณะเดินไปเห็นรูปตนเองกำลังเดินเหมือนสิ่งหนึ่งเดินอยู่พอมีสติรู้ลมหายใจก็รู้ตัวปกติถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากผลของการเจริญสติหรือเพราะความรู้สึกของเราคะก็อย่าไปสนใจมันมาจากไหนขอให้เรารู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเรากำลังดูร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ปล่อยวางมันให้ได้ถ้าเราปล่อยมันได้แล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับมันเรื่องการที่มันจะเป็นมาเพราะอะไรมันไม่มีความจำเป็นจะต้องรู้ขอให้รู้ว่าพยายามให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพยายามมองร่างกายว่าเป็นคนใช้เราพามันเข้าห้องน้ำพามันไปอาบน้ำเดี๋ยวมันแก่แล้วก็ปล่อยมันแก่ไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะมันไม่ใช่เราเป็นพี่เลี้ยงมันเราเป็นเจ้านายมันเราพามันไปอาบน้ำพามันไปทำอะไรต่างๆเวลาไม่สบายเราก็พามันไปหาหมอรักษาหายก็หายไม่รักษาไม่หายจะตายก็ให้มันตายไปเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันให้มองแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันหัวเราะกันยิ้มกันทำได้นะถ้าฝึกทำนี้บ่อยๆมันจะเห็นอย่างนี้เองอยู่ที่การฝึกอยู่ที่การคิดตอนนี้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายมันก็เลยพอร่างกายเป็นอะไรแล้วก็เดือดร้อนขึ้นมาทันทีดังนั้นพยายามหมั่นคิดบ่อยๆว่าเราเป็นเจ้านายร่างกายเป็นลูกน้องเรากำลังพาลูกน้องไปทำนู่นทำนี่สักวันลูกน้องมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปเท่านั้นเองคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะปล่อยเองเพราะมันรู้ว่าถ้าไม่ปล่อยมันจะทุกข์ถ้าปล่อยแล้วมันไม่ทุกข์ที่มันปล่อยไม่ได้เพราะมันไม่มีกำลังก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันถ้านั่งสมาธิแล้วก็จะมีกำลังปล่อย คำถามจากคุณยานิสาถวายพระธาตุกับการถวายปัจจัยได้บุญต่างกันอย่างไรคือเงินยังไปซื้อข้าวกินได้พระธาตุมันไปซื้อข้าวกินไม่ได้คำถามจากคุณปภาวีการติดทองฝังลูกนิมิตเกี่ยวข้องกับศาสนาไหมคะก็เกี่ยวอยู่นิดหน่อยคือสมัยโบราณเนี่ยเวลาจะสร้างโบสถ์สร้างอะไรเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับรางวัดเหมือนกับที่เราไปซื้อที่ปลูกบ้านเนี่ยเขาจะมารางวัดที่ของเราว่าบริเวณของที่ของเราอยู่ตรงไหนทิศเหนืออยู่ตรงไหนทิศใต้อยู่ตรงไหนการฝังลูกนิมิตก็เหมือนกับการไปวางไปรางวัดบริเวณโบสถ์รอบโบสถ์จะมีลูกนิมิตอยู่กี่ลูกไม่รู้8ลูกหรืออะไรเนี่ยจะได้บอกรู้ว่านี่คือที่จะสร้างโบสถ์เท่านั้นเองในสมัยนี่คือเป็นเหมือนกับในสมัยพุทธกาลก็เป็นวิธีรังวัดสถานที่การจะสร้างโบสถ์ทั้งทำอะไรนี้ก็ต้องกำหนดอาณาเขตก็เอาลูกนิมิตนี้ไปวางไว้เป็นจุดต่างๆจะได้รู้ว่าเป็นที่จะสร้างโบสถ์
นี่เวลาสมัยนี้เราจะสร้างโบสถ์แล้วก็ทำเหมือนกันแต่ทำว่ามันจะให้มันพิสดารหน่อยต้องเอาให้ญาติโยมมาปิดทองเพื่อจะได้เอาเงินมาสร้างโบสถ์ได้เข้าใจไหมถ้าญาติโยมไม่มาปิดทองก็ไม่มีเงินจะสร้างโบสถ์มันเป็นอุบายของพระหาเงินเข้าใจไหมต้องปิดทองเนี่ยเวลามาปิดทองญาติโยมจะปิดฟรีๆใช่ไหมก็ต้องซื้อทองมาปิดใช่ไหมไปซื้อที่อื่นเข้าไม่ให้มาซื้อต้องมาซื้อที่วัดเนี่ยใช่ไหมทองจริงๆมันอาจจะแค่10 บาทแต่ต้องซื้อ100 บาทเนี่ยเพื่อจะได้เอาเงินอีก90 บาทเนี่ยมาเป็นค่าก่อสร้างก็เลยเป็นธรรมเนียมมาเวลาจะสร้างโบสถ์ไม่มีเงินก็ต้องจัดพิธีปิดทองฝังลูกนิดๆบางวันนี่ปิดมาเป็น10 ปีเพราะเงินยังไม่พอปีนึงก็ได้แค่นี้แค่20,000-30,000แค่แม้เดี๋ยวนี้โบสถ์มันหลังต้องหลายล้านอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องปิดหลายปีด้วยกันกว่าจะได้นั่นแหละถึงมาที่มาของว่าทำไมต้องปิดทองฝังลูกนิมิตกันยังไม่ฝังกันไงเพราะยังไม่เงินไม่พอบวชยังสร้างไม่เสร็จแต่พอเงินพอแล้วที่นี้ก็มีพิธีฝังแล้วฝังแสดงว่าจบแล้วคำถามจากคุณอนุสรเวลาสวดมนต์มีแต่ความโลภเข้ามาครับเพราะได้ยินว่าสวดบทนี้แล้วจะได้อนิสงส์แบบนี้มันเลยโลภสวดเพราะอยากเป็นแต่ก็รู้ว่าพุทธเจ้าสอนให้เชื่อเหตุผลควรแก้ไขอย่างไรให้เวลาสวดมนต์มีแต่ความสงบทุกวันนี้ผมพยายามสวดบทพุทธคุณให้ครบ108 บททุกเช้าเย็นครับคือความอยากจะสวดมากๆอ่ะดีสวดไปถ้าไม่อยากสวดมันก็จะไม่สวดแต่อย่าไปหวังผลที่มันไม่เป็นผลเท่านั้นเองบางคนสวดแล้วจะร่ำจะรวยสุขภาพจะสมบูรณ์แข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยถ้าหวังผลอย่างนี้มันจะไม่ได้เพราะผลที่จะได้รับจากการสวดจริงๆก็คือทำให้ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านทำให้ใจสบายถ้าเราสวดนี่เราต้องรู้ว่าผลที่เราจะได้รับจากการสวดนี้เป็นอย่างไรสวดบทไหนก็ได้เหมือนกันการสวดนี้จะสวดคาถาไหนบทไหนมันเป็นอุบายที่จะดึงใจให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆและคำสวดนี้เป็นคำสวดที่ไม่ทำให้เกิดอารมณ์เป็นคำสวดที่ทำให้ใจเราสงบเท่านั้นเองนี่คือเรื่องก็การเป็นการฝึกทำสมาธิแบบง่ายๆแบบไม่ลึกถ้าอยากจะลึกกว่านี้ต้องนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือสวดอยู่คำเดียวคือพุทโธพุทโธไปมันถึงจะลงไปลึกถึงจะรวมเป็นสมาธิได้คำถามจากคุณกิตมีเหตุอะไรจึงทำให้เกิดโลกทิพย์ขึ้นมาครับอันนี้เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าบอกอจินไตยอย่าไปถามให้เสียเวลาของมันมีอยู่เป็นอยู่ก็อย่าไปสนใจว่ามันมาอย่างไรไปอย่างไรไม่มีใครรู้ขอให้รู้ว่ามันมีก็แล้วกันคำถามจากคุณกอลวีการให้ทานผู้รับมีศีลและผู้ให้ก็มีศีลจะได้อานิสงส์มากแค่ไหนคะเรื่องศีลไม่ศีลไม่เกี่ยวกันอะเรื่องการให้นี่อยู่ที่ว่าให้ด้วยสิ่งที่เราให้นี่เป็นของบริสุทธิ์หรือเปล่าเป็นของที่เราขโมยมาหรือเป็นของที่เราไปหามาด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมถ้าของที่ให้เป็นของบริสุทธิ์นี่มันก็จะไม่มีโทษตามมามีจะมีคุณอย่างเดียวคุณก็คืออยู่ที่ใจของผู้ให้ด้วยว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ให้เพราะความโลภอยากได้ของสิ่งตอบแทนกลับมาหรือไม่ถ้าให้เพราะอยากจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจแทนที่จะเป็นบุญคือความสุขใจก็กลายเป็นทุกข์ใจไปเสียใจไปแต่ถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เพื่อจะให้คนรับมีความสุขให้เขาได้รับประโยชน์จากการให้ของเราโดยที่เราไม่ต้องการอะไรตอบแทนเวลาให้ไปแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาไม่สำคัญว่าใครเป็นผู้รับด้วยจะมีศีลไม่มีศีลให้พระก็ได้ให้โยมก็ได้ให้หมาก็ได้คนให้จะได้ความสุขเหมือนแบบเดิมแต่คนรับนี่เขาจะสามารถเอาของที่เรารับนี้ที่เราให้นี้ไปทำประโยชน์ต่างกันคนที่มีศีลเขาก็จะเอาไปทำสิ่งที่มีศีลเขายังไม่ไปทำผิดศีลถ้าเอาไปให้หมานี่หมามันก็ยังไม่มีศีลมันก็อาจจะไปกัดคนนั้นกัดคนนี้ได้หรือไปให้ขโมยมันก็จะไปขโมยต่อ
ให้คนกินเหล้ามันก็จะเอาเงินไปซื้อเหล้ากินงั้นคนรับมันก็จะต่างกันตรงนี้ต่างที่ว่าคนรับนี่เขาจะเอาไปทำอะไรต่อทำประโยชน์หรือทำโทษกับตัวเขาเองหรือกับคนอื่นด้วยหรือกลับมาทำโทษกับเราก็ได้ให้เงินเขาไปกินเหล้าเขาเมาเขากลับมาทุบตีเราได้ไหมแล้วเราก็ต้องพิจารณาหลายอย่างด้วยกันแต่การให้ของเรานี้มันเป็นความสุขใจที่เราจะได้รับถ้าเราให้ด้วยความเมตตาคืออยากจะให้เขามีความสุขจากการให้ของเรานี่ให้ใครก็ได้เหมือนกันหมดให้คนมีศีลให้คนไม่มีศีลให้พระให้เดรัจฉานการให้ของเรานี้ให้ความสุขเหมือนกันแต่คนที่รับไปเนี่ยเขาอาจจะไปทำอะไรดีก็ได้ทำไม่ดีก็ได้อันนั้นเราก็ต้องพิจารณาอีกทีถ้าคนไม่ดีเราก็อยากไปให้เขาให้เขาไปกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเขาเมาแล้วเขากลับมาทุบตีเราอย่างเงี้ยเราก็อยากไปให้ถ้าเขาไปทำสิ่งไม่ดีก็คือเราไม่ได้บาปใช่ไหมคะเราไม่บาปแต่เราส่งเสริมเราเหมือนกับว่าเราไปทำให้เขามีกำลังนะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปทำบาปได้ให้เงินเขาไปเขาก็จะได้ไปกินเหล้าแล้วเขาก็เมาแล้วเขาก็ไปทำร้ายผู้อื่นได้แต่ถ้าไม่ให้เงินเขาเขาก็ไม่มีเงินกินเหล้าเขาก็ไม่เมาเมื่อเขาไม่เมาเขาก็ไม่ไปทำร้ายใครงั้นเวลาจะให้ใครก็ต้องดูว่าเขาจะไปทำอะไรกับสิ่งที่เราให้ด้วยที่เราให้กับพระได้อย่างความสบายใจก็เรารู้ว่าพระไม่ได้ไปทำโทษทำอะไรกับผู้อื่นทำประโยชน์พระกินข้าวแล้วพระจะได้ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมแล้วพอบรรลุธรรมก็มาสั่งสอนญาติโยมอีกต่อฉะนั้นการทำบุญกับพระมันจะทำให้เราได้ประโยชน์สองต่อประโยชน์ที่เราได้จากการให้และประโยชน์จากการที่เราส่งเสริมคนดีให้ไปทำความดีเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับสังคมอีกต่อไปคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อสุดท้ายจากคุณขวัญจิตวิธีพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังทำอย่างไรคะก็ให้นึกอยู่เรื่อยๆไงว่าร่างกายเราเนี่ยมี32อาการมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและไม่ใช่เฉพาะร่างกายของเราร่างกายของคนทุกคนก็เหมือนกันถ้าเรานึกถึงอาการ32นี้มันจะทำให้เราตัดความหลงไหลในร่างกายของเราและของคนอื่นได้บางทีเราหลงไหลในความสวยงามของร่างกายเราว่าเราเห็นเพียงแต่ภายนอกเห็นแต่หนังเห็นแต่ผมนั่นเองแต่ถ้าเราเห็นว่าข้างในร่างกายเรามีทั้งกระดูกมีทั้งลำไส้มีทั้งหัวใจมีทั้งตับมีเราก็บอกเราก็ไม่ได้สวยงามเลยนักหนาทำอะไรต้องมาบ้าเสริมความงามกับไอ้แค่ผิวหนังนี่ท่านเองบางทีผิวหนังมีสิวเม็ดเดียวก็ทุกข์ละแต่ไม่รู้ว่าที่ข้างในนี่โอ้โหมีตับมีไตมีลำไส้กับไม่ทุกข์กับมันเลยแต่ถ้าเราดูบ่อยๆแล้วมันจะมองว่าโอ้ยร่างกายของมนุษย์เรานี่ไม่มีอะไรที่น่ารักเลยน่าดูเลยไม่รู้จะเสียเวลาไปเสริมความงามกับมันทำไมเราจะไม่ไปหลงรักใครไม่จะไม่อยากจะมีใครมาเป็นแฟนเราจะอยู่คนเดียวได้เราจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวเราเพราะเราสามารถที่จะเอามาแยกแยะดูเลยถามมันทีละชิ้นเลยว่าผมนี่เป็นเราหรือเปล่าเวลาตัดผมไปแล้วโกนผมไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่าเวลาตัดเล็บไปแล้วเราหายไปกับเล็บหรือเปล่ามันไม่มีแหละอาการ32นี่มันก็เป็นเพียงอาการเท่านั้นเองมันไม่มีตัวเราอยู่ในอาการเหล่านั้นมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเราก็จะได้ไม่ไปทุกข์กับมันปล่อยวางมันได้ตอนนี้เราคิดว่าเป็นเราหมดใช่ไหมผมก็เป็นเราฟันก็เป็นเราใช่ไหมผมหงอกเส้นเดียวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่คือเรื่องของการพิจารณาร่างกายที่ให้พิจารณาต้องพิจารณาบ่อยๆจะไม่ลืมแต่เราไม่มองทุกครั้งที่เรามองเห็นร่างกายเราเห็นอาการ32ไหมไม่เห็นเห็นแค่5อาการเห็นแค่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองผมขนเล็บฟันหนังยุ่งกับไอ้5อาการเนี่ยทำเล็บทำผมทำหนังอยู่ไอ้ส่วนอื่นไม่ค่อยเห็นเลยแล้วก็หลงไหลข้างใครไปกับไอ้5อาการนี่เท่านั้นเองแต่ถ้าดูทั้ง32อาการแล้วมันก็จะโอ้เนี่ยเหมือนกับมันก็ไม่มีอะไรน่าดูเลยร่างกายนี่ไปทำลำไส้บ้างนะทำเล็บก็ต้องทำ
ก็ทำเหมือนกันแต่ให้คนอื่นทำแล้วก็วางยาสลบตัวเองไม่รู้คนแล้วก็ทำลำไส้เราตัดลำไส้เราออกไปก็มองไม่เห็นใช่ไหมเอานะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน